เป็นไงสวัสดีค่ะคุณครูจ้าทำอะไรอยู่หนูอยากเรียนหนังสือค่ะแต่หนูก็คิดอยู่ดูว่าหนูไม่มีเงินเรียนหนังสือแม่หนูก็ไม่ค่อยมีตังค่ะแล้วเราอยากเรียนอะไรต่อล่ะหนูอยากเป็นครูประถมวัยค่ะงั้นเดี๋ยวครูแนะนำไปที่ม.กรุงเทพธนบุรีแล้วกันเนาะหนูจะได้เรียนต่อในคณะที่หนูต้องการจริงเหรอคะคุณครูจริงขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะน้องมาสมัครเรียนค่ะค่ะระดับปริญญาตรีใช่ค่ะสนใจเป็นคณะไหนคะศึกษาศาสตร์ค่ะสาขาการศึกษาปฐมวัยค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะจะเป็นหลักสูตร5ปีนะคะหอพักนักศึกษานี่ดีไหมคะอยู่ไกลไหมนี่ค่ะจะมีอยู่ในส่วนของด้านหลังมหาวิทยาลัยนะคะแล้วมีอาจารย์คอยดูแลค่ะจะมีอาจารย์ประจำหอพักคอยดูแลนะคะค่ะจะมีแยกทั้งชายทั้งหญิงค่ะมีน้ำไฟมีอะไรเสร็จฟรีทั้ง5ปีในส่วนตรงนี้นะคะจะมีแบบคำร้องนะคะผู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะน้องสามารถกลับไปเตรียมเอกสารนะคะในส่วนนี้มาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะของท่านประธานมหาวิทยาลัยคณะท่านดร.ชาญชัยชัยรุ่งเรืองค่ะเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะส่วนภาพนี้ก็เป็นท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บังออนเบญจาภิกุลส่วนใหญ่ท่านจะพักที่ชั้น2ดูท่านมีเมตตาตรงเลยนะคะสวยค่ะดีใจมากเลยค่ะคุณครูสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะให้พวกเราเนี่ยนำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆไปสอนกับน้องๆอัธวัยฟิงเกอร์เพลย์ก็เล่นกับมือเอาละตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มอัพจาบจาบจาบเกาะเขาจาบ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 เกาะก็สนุกกับแบกับแบกับสนุกมากเฮ้ยจ๊อบนี่เพื่อนเพื่อนเก่าของน้านี่สมมติเพื่อนใหม่ชื่อจ๊อบนี่แต้มอันนี้ไอทำให้เรารู้จักเพื่อนจำได้ไหมนี่นนท์แม่ดีดูแล้วเก๋เรียนสนุกมากไหมก็สนุกดีครับยินดีที่ได้รู้จักนะโอเคเราไปเรียนกันนะแล้วยินดีเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวสนุกนะสวัสดีครับสิ่งที่ผมจะแนะนำอย่างแรกนะครับก็คือการสร้างการ์ตูนสิ่งเหล่านี้เราสามารถทำเป็นสื่อการเรียนการสอนได้เห็นภาพที่มีสีสันนะครับถามว่านอกจากนี้มีอะไรอีกบ้างคุณจะได้เรียนและได้ทำผลิตสื่ออีบุ๊กคืออะไรครับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่คุณจะได้เรียนและได้ทำกันนะครับสำหรับวิชานี้นะครับนวัตกรรมทางการศึกษาของนักศึกษาเทคโนนะครับคือการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะเห็นไหมครับมีการเปิดเหมือนกับคุณเปิดหนังสือนะครับมีภาพเคลื่อนไหวก็ได้นะเมืองหลวงคือเวียงจันทร์
ห็นไหมครับต่อไปเราก็จะมาดูผลงานของเพื่อนนะครับชวกรกับจันทวงศ์ว่าประเทศที่เขาทำคือประเทศอะไรและมีรายละเอียดอย่างไรเชิญชวกรกับจันทวงศ์ครับดีจ้านั่งก่อนลูกๆนะเห็นหน้าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่เราได้เจอกันและทุกครั้งที่พบกันเนี่ยครูก็มักจะพูดคุยพวกเราเสมอว่าไงอยากพวกเราได้เรียนมาเรียนที่นี่แล้วก็จบกลับไปเป็นครูที่ดีแต่จะเป็นได้ครูก็ต้องเป็นครูที่ดีด้วยจริงไหมเป็นไงบ้างตอนนี้เราก็อยู่กันมาเนี่ยพอสมควรแล้วล่ะสิ่งที่ครูพูดไว้เธอรู้สึกไงบ้างฮะที่เรียนเนี่ยลองดูที่ในสาขาเทคโนโลยีนวัตกรรมนะลองเล่าให้เพื่อนฟังได้เป็นไงบ้างที่อาจารย์ได้เรียนกับท่านมาอาจารย์มาครับก็ได้นำไปใช้ในชีวิตก็หลายอย่างครับก็มีเกี่ยวกับชีวิตถึงจะเป็นเกี่ยวกับนวัตกรรมก็เป็นการพัฒนาด้านต่างๆหลายเรื่องครับเกี่ยวกับการใช้งานต่างๆครับคอมพิวเตอร์แล้วทางนี้ล่ะเป็นไงบ้างเรียนสาขาการศึกษาปฐมวัยนะคะก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างค่ะในสิ่งที่เด็กเนี่ยหรือนักศึกษาไม่เคยได้เรียนรู้เช่นการทำของเล่นการทำหุ่นละครการที่จะได้เรียนรู้ว่าเด็กควรมีพัฒนาการอย่างไรและการเรียนปรัชญาการเรียนจิตวิทยาของเด็กค่ะจะสนุกสนานมากแล้วเป็นไงผลการเรียนของเธอได้ดีไหมพอสมควรครับก็ได้3เกือบ4ครับใช่ครับก็ดีนะทางนี้เป็นไงบ้างเกดมีเหมือนกันค่ะได้3ปีส่วนใหญ่ได้ประมาณนี้นะโอ้ดีใจมากเลยนะที่ได้เกรดดีๆกันแต่ก็ตั้งใจเรียนมากเลยพวกเราอาจจะยังมีอะไรอยู่บางอย่างเนี่ยถ้าหากว่ามีจริงๆนะอย่าเกรงใจนะเข้ามาพบครูได้ตลอดเวลาเลยครูนะครับเป็นผู้บริหารก็พร้อมที่จะช่วยเหลือพวกเราในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องกิจกรรมเรื่องการเรียนการสอนหรืออื่นๆถ้าเธอมีปัญหาก็อย่าได้เกรงใจเข้ามาพบได้ที่ค่ะวันนี้นะคะผู้หนูก็ดีใจนะคะที่ได้มาพบกับท่านนะคะก่อนที่ผู้หนูจะกลับบ้านเนี่ยหนูก็เลยจะมาขอพรกับท่านค่ะกับคุณน้องได้นะเรียนหมดหนึ่งเทอมแล้วจะกลับบ้านก็ขอให้เอาเรื่องราวดีๆที่ผ่านมาเนี่ยไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะว่าที่นี่เรามีความเป็นอยู่ยังไงแล้วเรียนสนุกยังไงพร้อมกับเล่าให้เพื่อนฟังด้วยที่ไม่ได้มีกับเราเนี่ยน้องๆที่เรียนเดิมเพื่อว่าทุกคนได้อยากมาเรียนที่นี่ครูขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับสาววรรณพรสว่างก็ได้มาเรียนในสถานที่แห่งนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้รับทั้งความสะดวกสบายมีท่านอธิการบดีที่ดีและประธานมหาวิทยาลัยที่ดีดิฉันดีใจมากเลยค่ะที่ราคามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเท้าที่ก้าวเดินพาชีวิตดำเนินไปด้วยใจที่มุ่งหวังสู่ความฝันนั้นสดใส